ในค่ำคืนหิมะโปรยเด็กน้อยทั้ง3คนต้องระหกระเหินออกจากบ้านเพราะอำนาจชั่วร้ายไร้ความปราณี10ปีผ่านเคทไมเคิลและเอมม่าถูกส่งมอบให้กับสถานสงเคราะห์ลึกลับในดินแดนที่ถูกลืมที่ที่พวกเขาพบสมุดแผนที่ที่เปิดมิติแห่งสถานที่และกาลเวลา The Emerald Atlasแผนที่มรกตมนตราวรรณกรรมคลาสสิกยุคใหม่ที่สร้างปรากฏการณ์ระดับโลกวางแผงพร้อมกันถึง35ภาษาซัมเมอร์นี้พร้อมกันทั่วโลกและประเทศไทย